เดี๋ยวภาพต่อไปครับชมครับผมจะพาไปดูเป็นบรรยากาศการเก็บตกนะฮะงานลอยกระทงอ่ะแล้วก็มีการประกวดนางนพมาศค่ะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทั่วไปที่เกิดประกวดนะหุ่นรูปร่างแบบนี้อ๋อสวยไม่พอสวยสวยอยู่แต่นี่จะสวยยิ่งกว่าด้วยแล้วเป็นการประกวดนางนพมาศที่เรียกว่าแบบเบาวิววัดกันที่น้ำหนักใช่ไหมเบาวิวที่ว่านี้คือต้อง80กิโลกรัมขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพการประกวดเลยครับคุณผู้ชมครับความไม่ธรรมดาครับเมื่อค่ำคืนของวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับที่เทศบาลตำบลห้วยยอดจังหวัดตราดครับเขามีการจัดงานประกวดนี่ฮะนางนพมาศเบาวิวอายุนะครับตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะแล้วน้ำหนักครับคุณบรรพิสาไม่มีทางได้ประกวดแน่นอนเขาวัดไว้คือต้องหนักเกิน80กิโลกรัมขึ้นไปครับมีผู้เข้าประกวดเนี่ย20คนน้ำหนักรวมกันเนี่ย 2,000 กิโลกรัมเลยนะค่ะและผู้เข้าประกวดที่น้ำหนักที่สุดฮะ172กิโลกรัมครับจากอำเภอรัศดากองเชียร์ก็เต้นไปครับคนมาชมงานก็เต้นไปแม้แต่ว่าประธานในพิธีเห็นมั้ยโยกครับเที่ยวแรกนะฮะคุณผู้ชมครับเขามีวิธีการด้วยว่าต้องทดสอบเวทีก่อนทดสอบยังไงคะรับน้ำหนักได้หรือเปล่าถึงขั้นว่าแต่ละคนเนี่ยฮะเขาก็มาแสดงความสามารถครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงประกอบลีลาเป่าแซกโซโฟนนี่ทดสอบเวทีกันเลยแล้วเพลงเลยรู้ไหมเพลงนี้นะคุณวิสาน่าจะชอบลองฟังดูให้ครอบครองเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวโอ้ยลองได้ ได้ใช่ไหมเพลงนี้ดังเออเราเห็นแล้วก็แบบว่าสนุกสนานไปด้วยดังนั้นนางนพมาศทุกวันนี้ครับไม่จำเป็นต้องรูปร่างดีเสมอไปในจริงแล้วเนี่ยที่เราเห็นว่ารูปร่างดีมากอันนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะทำให้ทุกเพศทุกวัยได้มาร่วมสนุกสนานแล้วก็คนที่อาจจะมีน้ำหนักมากๆก็มีโอกาสที่จะได้สร้างสีสันสร้างประสบการณ์แล้วก็มีความสุขกันในเทศกาลลอยกระทงเนี่ยนะคะประกาศผลสักหน่อยดีไหมฮะเพื่อความภาคภูมิใจนะครับของผู้เข้าประกวดผลชนะเลิศครับได้แก่นางสาวสิริยาผู้พันศรีครับอายุ28ปีได้รับเงินสดไป 15,000 บาทพร้อมกับมงกุฎถ้วยรางวัลสายสะพานและก็เกียรติบัตรด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีรางวัลขวัญใจเบาหวิวขวัญใจมิตรภาพขวัญใจมวลชนแต่งกายงามและมารยาทดีอีก5รางวัลด้วยกันน้ำหนักเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ว่ามาร่วมกันสร้างคุณค่าในตัวเองกันได้ครับนะคะมาร่วมกันสร้างสีสันแบบนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ประกวดได้สิ80กิโลกรัมน้ำหนัก80ขึ้นไปใช่ไหมโอ้นี่ฮะเป็นการส่งเสริมให้กล้าแสดงออกในทางที่ดีแล้วก็มีเวทีเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับคนน้ำหนัก80กิโลกรัมขึ้นไปทำให้ผมรู้สึกว่าภูมิใจแทนเขายินดีกับเขาด้วยยินดีกับเขาด้วยนะเดี๋ยวคุณจะผอมแล้วนี่เดี๋ยวจะประกวดไม่ได้แล้ว